วันนี้นะครับเรามาทำเมนูแซ่บๆจากปลาดอลลี่แล้วก็ปลากระพงกันดีกว่าครับจะเป็นเมนูอะไรนั้นเนี่ยมาติดตามชมกันได้เลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับหมีซีจะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูแซ่บๆจากปลาดอลลี่แล้วก็ปลากระพงครับซึ่งหมีซีเนี่ยซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตครับนี่เลยครับมันก็จะเป็นแบบแช่แข็งมาแบบนี้เราก็เอาปลาดอลลี่ของเราเนี่ยมาละลายน้ำแบบนี้เลยแล้วก็พักไว้ให้เสด็จน้ำนะครับนี่ปลาดอลลี่ที่หั่นมาสำเร็จรูปเรียบร้อยแล้วครับอันนี้จากนั้นเราก็จะใส่แป้งทอดกรอบคลุกเคล้าลงไปครับเราก็ใช้มือคลุกได้เลยอันนี้หมีซีดล้างมือแล้วนะครับทุกคนมือเนี่ยสะอาดแน่นอนครับนี่ครับเราก็คลุกเคล้าปลาดอลลี่เข้ากับแป้งเลยครับและขั้นตอนต่อมานะครับเพื่อนๆเราก็ตั้งหม้อทอดของเราเลยครับแล้วเราก็เทน้ำมันลงไปเราจะใช้น้ำมันค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับเพื่อให้น้ำมันเนี่ยมันท่วมกับเนื้อปลาที่เราจะใช้ทอดครับและเมื่อน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะครับเราก็จะใส่ปลาลอลลี่ของเราลงไปทอดแบบนี้เลยครับจะบอกว่าหมีซีดพลาดไปนิดนึงทุกคนจริงๆอ่ะควรจะใช้มือหยิบแล้วค่อยๆหย่อนลงไปทีละชิ้นมันจะได้ไม่ติดกันเป็นก้อนแบบนี้เพราะว่าเนื้อปลาลอลลี่เนี่ยมันนิ่มมากๆเลยโอ้โหทำพลาดไปครับเพื่อนๆคนไหนที่ดูขั้นตอนนี้อยู่นะครับก็หย่อนลงไปเป็นชิ้นๆดีกว่าครับเราจะได้กินปลาลอลลี่ที่แบบเป็นชิ้นๆนี่จะเป็นเนื้อปลากระพงครับทุกคนอันนี้หมีซีดก็ได้มาเป็นแบบแช่แข็งเหมือนกันเอามาละลายน้ำแล้วก็มาเสด็จน้ำให้แห้งหน่อยแล้วก็เอามาคลุกกับแป้งทอดกรอบครับนี่คลุกไปแบบนี้เลยเดี๋ยวก่อนเราต้องตักปลาลอลลี่ขึ้นมาเสด็จน้ำมันก่อนอันนี้ก็คือสุกแล้วนะครับเพราะว่าถ้าทอดนานไปกว่านี้ดูจากสภาพแล้วเนี่ยน่าจะเละแน่นอนเลยอันนี้ปลากระพงครับนี่เราก็ทอดลงไปเลยเป็นชิ้นปลากระพงนี้จะชิ้นค่อนข้างสวยงามนะทุกคนถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะชิ้นละประมาณ60บาทก็ถือว่าไม่แพงนะครับเพราะว่าเป็นเนื้อปลากระพงแล้วก็เป็นแบบชิ้นค่อนข้างใหญ่อยู่นะถ้าแบบคนกินกับข้าวไม่ได้เปลืองมากเนี่ยก็สามารถกิน2คนได้นะเพราะว่าชิ้นก็ดูแบบหนาอยู่แล้วก็ใหญ่อยู่ครับนี่ทอดเสร็จแล้วเหลืองกรอบน่ากินมากเราก็เอามาเสร็จน้ำมันหลังจากนั้นเราก็มาทำนี่ซอสแกงป่ามีซีดขอเรียกว่าซอสพริกแกงป่าของเราดีกว่าเราก็ใส่น้ำมันลงไปแล้วก็ใส่พริกแกงเผ็ดลงไปครับเราก็ทำการคนคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นเราก็ใส่กะทิลงไปครับอันนี้มีซีดเลือกใช้เป็นกะทิกล่องครับวันนี้ใส่ลงไปเลยครับแล้วก็คนคลุกเคล้าให้เข้ากันครับโอ้จะบอกว่าตอนนี้กลิ่นฉุนมากๆเลยทุกคนดีนะว่ายกกระทะมาทำหน้าบ้านนะวันนี้เพื่อนๆอยากได้ความมันแค่ไหนนะครับก็สามารถปรุงกะทิใส่กะทิเพิ่มลงไปได้เลยจากนั้นเราจะปรุงรสด้วยผงปรุงรสครับใส่ลงไปเลยครับ1ช้อนชาพูนๆจากนั้นตามด้วยน้ำปลาครับแล้วก็น้ำตาลทรายครับแล้วก็คนคลุกเคล้าให้เข้ากันวันนี้นะครับเป็นมื้อเย็นของหมี่ซีดเองครับเมนูนี้ทำกินทั้งบ้านเลยโอ้โหเนื้อแบบซอสพริกแกงมันเนียนมากเลยทุกคนแล้วก็แบบสีแบบสดแดงมากๆเลยอ่ะจากนั้นเราจะใส่เครื่องแกงป่าลงไปครับจะประกอบไปด้วยนี่มะเขือเปราะแล้วก็มะแว้งแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะถั่วฝักยาวกระชายน่าจะครบแล้วนะอันนี้เป็นเครื่องสมุนไพรของแกงป่าครับอันนี้หมีซีดขอบอกว่าไปซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตมาเพราะว่ามันเป็นแพ็คมาอยู่แล้วมันเขียนว่าชุดแกงป่าเติมน้ำเล็กน้อยครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันข้นลงไปเอ้ยมันข้นมากไปทุกคนไม่ใช่ข้นลงไปทำไมชอบพูดผิดตลอดเลยคือแกงเนี่ยซอสแกงเนี่ยมันข้นมากไปครับเราก็เลยเติมน้ำลงไปนี่เราก็จะได้ประมาณนี้เลยกลิ่นหอมน่ากินมากๆเลยทุกคนจากนั้นเราก็จะใส่พริกชี้ฟ้าเม็ดใหญ่ลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยใบกระเพราครับนี่เสร็จแล้วก็ตักขึ้นมาราดปลาลอลลี่ของเราได้เลยครับอันนี้ปลาลอลลี่ดูแบบเละๆไปหน่อยนะแต่ว่าหน้าตายังดูโอเคอยู่นะแต่เรื่องรสชาติเนี่ยรับรองว่าแซ่บแน่นอนครับอั
ันนี้จะเป็นปลากระพงของเราครับเราก็ราดลงไปเช่นกันครับนี่หน้าตาน่ากินมากๆเลยทุกคนเป็นเมนูที่ทำง่ายๆนะครับเอาจริงๆไม่ได้ทำยากอะไรเลยเพราะว่าสมัยเนี้ยในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมีขายเครื่องแบบเครื่องทำกับข้าวทุกอย่างนะครับอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตง่ายมากๆเลยอันนี้เสร็จเรียบร้อยครับกับเมนูปลาดอลลี่ราดซอสพริกแกงป่าครับแล้วก็ปลากระพงราดซอสพริกแกงป่า2เมนู2จานเด็ดในวันนี้ครับเป็นเมนูมื้อเย็นที่หมีซีทำกินที่บ้านนะครับเพื่อนๆคนไหนดูคลิปนี้แล้วนะครับสามารถเอาไปทำตามได้เลยทำตามแล้วคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างถูกใจหรือเปล่าสำหรับวันนี้นะครับหมีซีต้องขอตัวไปกินก่อนแล้วนะครับไม่ไหวแล้วครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ไม่อยากพลาดการทำเมนูอาหารง่ายๆสไตล์หมีซีดแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องแบรนด์ซีดคาเฟ่ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีคลิปมาใหม่ๆจะได้ไม่พลาดฝากติดตาม IG ด้วยแบรนด์ซีด_โน้ตนะครับวันนี้หมีซีดลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผม